มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อค้าขายที่นอนพูดแล้วนะคะขับรถผ่านบ้านชมพู่จริงค่ะจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีนะคะสูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63นะคะจนไปพบศพกลางป่าภูเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรค่ะกระทั่งผลชนสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจพบบาดแผลที่อวัยวะเพศนะคะขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงนอกจากนี้ยังมีหมอธรรมแล้วก็พระป่าออกมาทำนายจุดซ่อนเสื้อนะคะซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญโดยผ่านมา27วันแล้วนะคะแต่ยังหาไม่พบค่ะล่าสุดนะคะวันที่7มิถุนายน63ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะคะเดินทางมาที่ร้านโชคดำรงทองเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่ในพื้นที่ตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านกกอกประมาณ60กิโลเมตรทีมข่าวได้พบกับนายเรวัตประกิ่งคนขับรถเร่ขายเฟอร์นิเจอร์ในวันที่11พฤษภาคม63พาทีมข่าวไปดูรถคันดังกล่าวนะคะที่ขับเข้าไปเป็นรถบรรทุก6ล้อสีน้ำเงินมีตู้ที่นอนเฟอร์นิเจอร์อยู่เต็มท้ายรถค่ะพร้อมทั้งเปิดเผยว่าตนเองขับรถออกจากที่ตำบลหนองแคนตั้งแต่ช่วง5นาฬิกานะคะจากนั้นก็ขับรถไปตั้งต้นที่บ้านป่าไม้พัฒนาเลยบ้านกกกอกออกไปนะคะซึ่งไปตั้งต้นขายของที่นั่นจากนั้นก็ขับรถมาตามทางมุ่งหน้ากลับมาที่บ้านตำบลหนองแคนโดยแวะตามหมู่บ้านต่างๆค่ะจากนั้นก็มาถึงที่บ้านกกกอกในช่วงเวลา 9:30 นซึ่งตนจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะคะโดยเมื่อเข้าหมู่บ้านก็ได้แวะจอดที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อเก็บเงินค่าสินค้าที่ซื้อผ่อนไปก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นไม่น่าจะเกิน5นาทีนะคะตนก็กลับออกมาขึ้นรถและขับรถต่อไปที่ซอยบ้านของน้องชมพู่ส่วนตัวปกติเขาขับรถขายของอยู่ตามหมู่บ้านหากตนมาแถวบ้านกกกอกตนก็จะเลี้ยวเข้าบ้านซอยบ้านน้องชมพู่และมาทะลุออกอีกซอยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นซอยที่มีบ้านคนหากมาขายของก็จะเข้าประจำค่ะส่วนเวลามานะคะปกติจะไม่มีช่วงที่แน่นอนหากแวะผ่านก็จะแวะขายอย่างวันที่11พฤษภาคม63ไม่ได้มีการจอดรถขายของอะไรเพียงขับผ่านเท่านั้นค่ะจากนั้นเมื่อตนถึงหน้าบ้านหลังสุดท้ายของซอยนะคะบ้านของป้าจุไรพรตนเห็นผู้ชายคนหนึ่งก็คือนายเสริมซึ่งเป็นน้าของน้องชมพู่ยืนอยู่หน้าบ้านเฉยๆนอกจากนั้นไม่เห็นอะไรแล้วตนขับรถวนกลับบ้านผ่านที่ป่ามันสำปะหลังก็ไม่เห็นว่ามีใครเดินแถวนั้นเพราะตนไม่ทันสังเกตส่วนเด็กในชุมชนตนไม่เห็นบรรยากาศหมู่บ้านตอนนั้นเหมือนไม่ค่อยมีคนเงียบซึ่งตนก็ไม่รู้ว่ามีเด็กหายเมื่อวนรถจะกลับออกจากปากซอยก็เห็นยายอีกคนอยู่บ้านตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรจากนั้นเมื่อออกปากซอยแล้วตนก็ไปบ้านกกตูมต่อและเดินทางไปขายของจากนั้นก็กลับมาที่บ้านตำบลหนองแคนส่วนตำรวจตอนนี้เรียกตนไปสอบ3ครั้งแล้วซึ่งตนก็ยินดีให้ความร่วมมือและพูดความเป็นจริงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ